แซวกันยับเลยนะครับเขาบอกว่าตำรวจแว้นก็มีแฮะเคยได้ยินไหมตำรวจแว้นไม่เคยนะไม่เคยได้ยินใช่ไหมเขาบอกว่าตำรวจนายนี้ครับนะยึดรถมอเตอร์ไซค์ของประชาชนนะครับไม่ได้บอกเหตุผลว่ายึดรถทำไมลักษณะเหมือนคนเมาทำท่าขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปนะมีเบิ้ลเครื่องด้วยเหมือนจะยกล้อและก่อนจะไปนั้นบอกว่ามึงเก๋าหรอท่านผู้ชมดูคลิปครับยืนดูแบบไม่ตั้งใจเมาเปล่าเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะต้องถามท่านก่อนนะว่าท่านเมาหรือเปล่านะถ้าทำไม่เมาแต่เห็นว่ามันมีท่านที่แล้วนะเดี๋ยวสิขย่อมรถด้วยนะทรงอย่างแบดเลยนะไม่ได้แต่งกายเรียนแบบตำรวจใช่ไหมอันนี้ตำรวจจริงๆอันนี้ของจริงเลยนะใช่คือชาวเน็ตเขาแซวกันปุ้ยเมย์บอกว่าเฮ้ยตำรวจแว้นก็มีแฮะอย่างนี้ครับเห็นไหมฮะเห็นบอกว่าตำรวจที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเมื่อสักครู่นี้ยศก็คือ10ตำรวจเอกนะครับก็ทำตามนั้นแหละแล้วก่อนไปก็บอกว่ามึงเก๋าหรอคิดว่าแน่มึงก็ตามมาเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีความคืบหน้านะครับเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์บอกว่าหรืออาจจะเป็นเพราะผมขี่รถย้อนสอนมาหรือเปล่านะแต่ก็ผมทำผิดกฎจราจรย้อนสอนผมไม่ได้หนีนี่นะไม่ได้จอดรถแล้วหนีด้วยถ้าจะออกใบสั่งก็ออกใบสั่งมาเซ่นะครับนะพูดเพียงแค่ว่าตำรวจบอกว่าถ้าอยากได้รถคืนต้องเสียค่าปรับ 5,000 บาท4ทุ่มของเมื่อวันที่15มีนาคมที่ตลาดกลางคืนที่สูงเนินโคราชครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับตำรวจในคลิปออกมาชี้แจงแล้วนะครับ10ตำรวจเอกสุทัศน์จินนรินทร์ครับท่านบอกว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ยออกตรวจพื้นที่พบชายวัยรุ่นขี่รถย้อนสอนก็เลยเข้าไปตรวจค้นท่านยอมรับนะครับบอกว่าใช้คำพูดไม่ดีเพราะถูกอีกฝ่ายยั่วยุแล้วที่เห็นคล้ายคนเมาผมไม่ได้เมาครับขณะปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากว่ากินยาลดไข้มาแก้ไข้มาอะไรแบบนี้มันก็มีอาการลักษณะคล้ายคนเมาไม่ได้เมานะกินยามาส่วนที่ลองเบิ้ลเครื่องตามคลิปที่เราเห็นว่าเบิ้ลหลายต่อหลายครั้งเนี่ยนะเพราะตอนที่ขี่มาเนี่ยมันมีเสียงอื้ออึงไงก็เลยลองเบิ้ลหลายต่อหลายครั้งเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้ยินส่วนภาพที่มีการขย่มรถอยู่ทำท่าเหมือนจะยกล้อเนี่ยนะตำรวจนายนี้ยอมรับนะครับบอกว่าผมทำไปด้วยความคึกขนองเพราะฉะนั้นจุดนี้ผมอยากจะขอโทษและน้อมรับผิดเชิญท่านชี้แจงครับพอดีเมื่อออกมาตรวจบริเวณหน้าเซเว่นนะครับเห็นน้องเขาขับย้อนสอนมาครับก็รถมีอาจจะมีเสียงดังอื้อๆเขาก็เลยขอตรวจสอบเอกสารครับมีความที่ไม่เหมาะสมก็ขออภัยนะครับเพราะว่าผมเองก็มีการเหนื่อยจากการทำงานด้วยครับแล้วก็เบื้องต้นตอนแรกก็น้องอาจจะไม่ให้ความร่วมมือผมก็เลยอาจจะมีอารมณ์บ้างครับก็อันนี้ก็น้อมรับนะครับน้องยอมรับผิดครับในส่วนที่ผิดท่านก็ยอมรับน้อมรับผิดในส่วนที่หลายคนในเน็ตเขาบอกเอ๊ะท่านเมาหรือเปล่าท่านชี้แจงมาแล้วนะครับว่าท่านไม่ได้เมาเอาละครับเรื่องนี้นะครับเห็นบอกว่าพันตำรวจเอกวัฒน์ยูรุ่งรัศมีครับท่านผู้กำกับสภ.สูงเนินเนี่ยท่านบอกกับเรานะครับเอาล่ะก็ต้องตั้งคณะกรรมการสอบก่อนนะครับแล้วก็สั่งเด้งครับให้มาประจำการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจส่วนหน้าสภ.สูงเนินให้ขาดจากตำแหน่งเดิมนะครับแต่เจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ก็โดนแจ้งข้อกล่าวหาเช่นเดียวกันนะครับไม่มีคู่มือรถหรือเล่มรถนั่นเองนะครับดัดแปลงสภาพรถทำให้เกิดเสียงดังเกินกว่ากฎหมายกำหนดและที่สำคัญไม่มีใบขับขี่ครับเมื่อสักครู่ไม่ได้เมานะแต่ว่านี้เมาข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง